ใต้นะครับผมว่าเจอท่านเมษาฝนมันลงกับลองไว้ทำน้ำประปาเลยของเราสองล้านได้ประปาประปาของของเราด้วยสักห้าแสนของเขาวันเดียวลูกบาทเมตรขอชปสนับสนุนค่าน้ำมันถ้าสมมติว่าสูบไปท่านนายกกับรองนายกมาดูด้วยท่านนายเพื่อนส่งปลัดมาดูด้วยครับวันนี้ทางกองบริการป้องกันและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพะเยานะครับก็ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราได้มีการกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำนะครับจำนวน2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปล่อยเมื่อเช้าวันนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะกว้านพะเยานะครับโดยการเติมน้ำให้กว้านพะเยาซึ่งวันนี้อ่างแม่ต่ำก็ได้ช่วยสนับสนุนนะครับจำนวน2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ได้ร่วมกับท่านนายอำเภอเมืองพะเยาท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่อมท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่อมท่านปภ.จังหวัดท่านปลัดจังหวัดท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับได้แล้วก็ทางประปาภูมิภาคนะครับก็ได้มาดูแหล่งสำรองน้ำที่สันหนองเหนียวนะครับซึ่งมีปริมาณน้ำประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับวันนี้ก็จะขอรับการสนับสนุนเติมน้ำให้กับจากทางท่านนายกนะครับเติมน้ำให้กับกว้านพะเยาจำนวนประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นการเติมน้ำให้กับกว้านพะเยาวันนี้รวมทั้งอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำก็จะรวมเป็น 2,500,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนแผนเพิ่มเติมนะครับของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้เราก็เตรียมการนะครับพรุ่งนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านเทวาปัญญาบุญพร้อมส่วนราชการนะครับก็จะประชุมร่วมกับท่านนายอำเภอแม่ใจแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับของอ่างเก็บน้ำแม่ปืมแล้วก็หนองเหล็กทรายนะครับเพื่อที่จะกระจายน้ำมาให้กับกว้านพะเยาประมาณ4ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรนะครับก็รวมทั้งหมดก็จะเป็นการกระจายน้ำให้กับกว้านพะเยารวมเป็น10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยานะครับว่าทางจังหวัดได้มีการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคในกว้านพะเยานะครับสามารถที่จะใช้ได้ตลอดในระยะของฤดูแล้งนะครับก็นำเรียนพี่น้องชาวพะเยาเพื่อโปรดทราบครับปัญหาที่น้ำกว้านพะเยา1ความจุของน้ำเราได้ปริมาณน้อยเนื่องจากตะกอนและการระเหยและการประปาที่สามารถแล้วก็ประชากรเหนือน้ำได้มีการสูบน้ำจากกว้านพะเยาขึ้นไปทำนาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้านท้ายน้ำของกว้านพะเยามีการปลูกข้าวเกินปริมาณที่เรากำหนดไว้ทางชลประทานได้กำหนดไว้ประมาณ 12,000 ไร่ที่เหมาะสมกับน้ำที่เรามีอยู่สามารถบริหารจัดการให้ได้แต่ของเราตามที่ไปลงทะเบียนของการเกษตรเขาปลูกประมาณ 43,000 กว่าไร่มันก็เลยมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำทางแก้ไขของเราคือ 1. เราไปขอน้ำช่วยเหลือจากแม่ต่ำอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำหนองเล็งทรายและอ่างเก็บน้ำแม่ปืมลงมาช่วยด้านประปาด้านเกษตรและด้านประมงด้วยครับแต่มันยังไงก็ปีนี้มันไม่พอเพียงเพราะน้ำมันแรงมากเพราะเกษตรกรใช้
พื้นที่ในการเกษตรเยอะมากเกินไปทางแก้ไขของปีต่อไปจะมีการกำชับปริมาณการปลูกเพาะปลูกพืชให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ครับแล้วแนวทางอีกด้านหนึ่งก็จะมีการขุดลอกทำคันกั้นดินคันกั้นทำนบดินรอบกวนพะเยาจะทำให้เราสามารถเก็บกักน้ำได้55.6 ล้านได้สำหรับณปัจจุบันนี้ปริมาณในกวนพะเยาเหลือเท่าไหร่ครับเมื่อเช้าดูเหลือประมาณอยู่ประมาณ2 ล้านครับผมว่าถ้านี่เขตหมดสะดวกนี่การไปหาปลาเนาะหาปลากระไก่ทำแห้งนะกูปีมันแห้งเนาะหาใกล้ๆเนี่ยครับมันแต่ว่ามันหาปลาให้ยังกับยากไปไกลเดี๋ยวในน้ำแห้งผลประโยชน์ที่เพิ่นจะใช้น้ำมันก็แห้งเกินไปเนาะเหมือนแล้วยังครับนี่เหมือนแล้วครับเหมือนแล้วสักกี่เดือนกี่วันเหรอประมาณสัก2-3 เดือนก็ต้องใส่แก้วเข้าเนาะมันจะแห้งยังเหมือนที่คนซูบก้อนขึ้นไปเนาะมันจะซูบไก่ไปจะต้อนกันเนาะบนกระดาษไปมีน้ำใช่กระดาษตกเป็นกระดาษตกเนาะทางพุทธองค์แต่เพศใกล้หมอนเนาะฟาดถึงท่านผู้ว่าอย่างเหมือนนั่นแต่งดทางพุทธองค์เนาะเพื่อปล่อยน้ำเพื่อปล่อยน้ำโอเคมันไปใจมีกันเนาะ